ออนไลน์ใครผิดแล้วยังไม่เสร็จแก้ไม่เสร็จนักเรียนยกมือให้ครูนะครับโอเคออนไซต์มีใครไม่เสร็จมีไหมครับยกมือให้ครูหน่อยไม่มีนะครับโอเคทางนั้นครู next ไปต่อเลยนะครับต่อมาไม่ยากข้อที่18เคยเจอมาหลายรอบแล้วประมาณ2รอบจากที่เห็นแน่นอนก็คือนักเรียนครูจะจ่ายก่อน distribute เวลาการครูครูเคยสอนแล้วก็คือมีเครื่องหมายกับเครื่องหมายนอกรูทกับนอกรูทแล้วก็ในรูทในรูทนอกรูทผู้ใช้เป็น outer route ในรูทผู้ใช้เป็น inner route นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ครูก็เลยเริ่มจากตรงนี้ครับอ้าวมาต่อนะครับ number 22อยู่มั้ยลูก22โอเคครับสตาร์ทเลยนักเรียนดิสทริบิวต์ให้ครูก่อนนอกรูทนอกรูทในรูทในรูทแล้วก็เครื่องหมายเครื่องหมายนะครับโอเคสตาร์ทเลยครับพูดเสียงดังนิดนึงนะครับแบบนี้เชิญเลยลูกซีดิสทริบิวต์ก่อนอ่ะเอาช้าๆก่อนนะอีกครัวโอเคเทเวลสแควร์รูท3 next plus or minusminus 72 correct เพราะว่า12คูณ6ได้72 correct หมดแล้วตัวประโยชน์ของเลข6ครูก็เอา minus square root 3 distribute again ลบรูท3กระจายได้เป็น minus 6 correct ก็คือจาก true time t เพราะรูทเหมือนกันเพื่อเราออกเลยแล้วก็ตรงนี้ครูขออนุญาตเขียนเป็นแบบนี้ให้เลยนะครับ minus 6 and last oneokay correct เพราะว่า12กับรูท3มันคนละตัวคนละพวกกันนั่นแหละมาต่อกันได้เลยต่อมาเอาตัวเลขก่อนละกัน number กับ number ครับ -72 -6 equal 78 correct จบครับโอเคอ่ะให้เวลาจบก่อนนะครับออนไลน์ใครไม่เสร็จเช็คไม่ทันตรงไหนนักเรียนยกมือได้เลยนะลูกโอเคหรือมีคำถามพิมพ์ได้เลยหรือเปิดแมทได้เลยนะครับต่อมา next one ครูต่อนะครับถัดมาในที่นี้ข้อต่อมาคือ19 19 number 24ลูก24โอเคครับครูหูครูพาลูกส่วนติดรูทอยู่นักเรียนต้องคอนจูเกตแน่นอนเลยแต่เวลาคอนจูเกตครูก็เคยบอกไปแล้วถ้าเป็นรูทก้อนเดียวนักเรียนก็คูณตัวมันเดิมทั้งบนทั้งล่างแต่ในเนี้ยข้างล่างตัวส่วนมันมีเครื่องหมายบวกลบอยู่ข้างเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยนโดยการคูณด้วยตัวเครื่องหมายตรงข้าม opposite ของมันเพราะฉะนั้นครูเลยบอกว่า multiply เท่าไหร่ดี3 correct ทั้งบนทั้งล่างก็ได้เป็น over 3 plus 2 square root 8 upgrade โอเค correct หลังจากนั้นนักเรียนทำไมต่อ distribute ครับด้านบนนักเรียนก็คูณกระจายก็ได้เป็น equalหรือถ้าบางคนไม่คูณก็ได้นะนักเรียนคาไว้ก่อนก็ได้อยู่ที่ว่านักเรียนทำยังไงอ่ะแล้วแต่เราเลยนักเรียนคูณไหมตอนแรก distribute ไหมอ่ะได้เป็น15 square root a ป่ะเพราะว่า5 3 15นอกรู้กันนอกรู้กันนะนักเรียนอ่ะโอเคต่อมา next plus 10square root a times a นะเพราะว่า a 2ตัวโอเคหรือแค่เอาออกก่อนช้าๆแต่บางคนจะเอาออกได้เลยเชิญนะครับต่อมา over โอเคครับ a square minus b square ได้นักเรียนใช้ differential ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้นักเรียนก็เลยบอกว่าอ๋อครูมันเป็นผลต่างเอาหน้าๆลบหลังๆได้เลยเพราะฉะนั้นได้เป็น3 times 3 equal 9 minusminus 4a correct ครับก็คือ square root a and a again โอเคครูขออนุญาตเขียนเป็นแบบนี้ให้ก่อนแล้วกันเสร็จแล้ว next นักเรียนได้เป็น15 square root a plus 10a over 9 o 9 minus 4โอเคครับ 4a ด้วยโอเคทำอะไรต่อได้ไหมไม่ได้แล้วจบโอเคครับเพราะฉะนั้น answer ของครูก็ติดอย่างนี้ได้เลยนะครับตัดก็อะไรก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ขาวอย่างนี้นะครับส่วนทำไงก็ได้ไม่ให้ติดรูทแต่เด็กบางคนบอกครูสลับที่ได้ไหมใครจะเอาเป็นแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวครูเขียนให้ก่อนนะ 10a plus 15
สแควร์รูท a ก็ได้หรือข้างล่างนั้นเลยบอกว่าคูณหนูขอสลับได้ไหมอ่ะ minus 4a plus 9ก็ได้ครับสาธิตได้หมดนะครับต่อไป next 26ลูก26อ่ะเดี๋ยวรอกันนะเผื่อใครยังจดไม่เสร็จนะครับคำถามมีถามได้เลยนะลูกโอเคไม่มีนะครับต่อมาขอ26ต่อนะครับเดี๋ยวรอสักครู่โอเคครับ26เชิญครับ multiply minus 2 square root 2เครื่องหมายตัวตรงข้ามแค่หน้ารูทตรงกลางแค่นั้นครับแล้วก็ over 5 square root 5 minus 2 square root 2 again โอเคครับ next distribute first term is ก็แรกได้เป็น10 times 5 root กับ root หน้าตาเหมือนกันเพื่อนบอกว่าเอาออกได้เลยโอเคครับ next นั่นเรียกใช้แล้ว plus 15 square root อ๋อโอเคเพื่อนเราไม่ได้กระจายแบบครูเพื่อนเราใช้แบบนี้ก่อนโอเคได้ครับ plus 15 square root 10อ่ะได้หมดครับอ่ะแล้วไปต่อครับ minus 4 square root 10โอเคand minus 6 times 2 correct เพราะว่ารูท2กับรูท2เหมือนกันปกติครูจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็คือ5คูณ10แล้วก็จะมาตรงนี้ก่อนนะครับเขียนสับพี่กันไม่เป็นไร1 2 3 4แต่เพื่อนเรากระจายไม่เหมือนกันแต่คำตอบได้เหมือนกันนะครับโอเคเสร็จแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวครูเริ่มด้านล่างต่อนะครับ overสอบตำแหน่งกันได้นะอ่านนักเรียนลองเช็คดูอีกทีนึงใครจะเขียนเป็น5คูณ2ทั้งหมดก็ได้ over 25 times 5 ใจเย็นค่อยๆไล่หนูจะใช้แบบไหนใครใช้ผลต่างกำลังสมได้เลยนะพอเครื่องหมายตรงข้ามกันรัดได้รัดแต่บางคนอยากคูณกระจายก่อนก็ได้พอกระจายเสร็จยังไงนักเรียนก็จะเจอว่าไอ้ระหว่างรูทอ่ะมันจะตัดกันได้เลือกเอาจะใช้แบบไหนก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะครับคำถามมีไหมถ้ามีถามได้เลยนะครับได้ไหมเช็คกับเพื่อนแล้วตอนนี้หมดนักเรียนลองตอบมาดูก่อนก็ได้นะเดี๋ยวครูคอยแก้ให้เชิญครับได้ครับตาตาแล้วเชิญเลยลูกทางงานเดี๋ยวครูเช็คชื่อรอเพื่อนก่อนเอาออนไลน์ก่อนนะเลขที่1ถึง10ลูกวางไข่ลูกหนึ่งสามห้าเนาะอ่ะหนึ่งถึงสิบนะเก้ายานิสาอยู่ไหมลูก1 3 4 5เมื่อกี้7ไปยังเอ่ยแป๊บนึงนะครูขออ๋อ7มาแล้วโอเคครับได้ยังลูกเลขที่1 3 5 1 3 4 5 7 9ได้คำตอบยังได้แล้วใช่ไหมอ้าวเชิญครับกลับมาใหม่25 multiply 5ได้ไงต่อลูกไม่ plus or minus plus 10 square root 2 times 5โอเคครับจะเขียนงี้ก่อนก็ได้ช้าๆครับ next plus or minus plus 2รอบถูกไหม
นักเรียนช้าๆกว่านั้นตอนนี้นักเรียนเวลานักเรียนกระจายอ่ะครูรู้สึกว่ามันจะไม่รู้ว่านักเรียนไปเรียนที่อื่นแล้วก็นะเดี๋ยวลองดูกันนะช้าๆก่อนตัวแรกตอนแรกนักเรียนกระจายอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูบนหน้าจอนะเลขที่26ตอนแรกนักเรียนกระจายอย่างนี้ก่อนถูกไหมไอ้ก้อน25คูณ5 25 5ถูกไหมลูกและหลังจากนั้นนักเรียนทำไงต่อเอาตัวด้านหลังกระจายต่ออย่างนี้ป่ะหรือว่านักเรียนใช้แบบไหนใช้5รูท5เหมือนเดิมแต่หนูไปอีกกิ่งนึงถูกไหมนักเรียนดูเครื่องหมายก่อนย้ำทุกอย่าง3รอบมีเครื่องหมายนอกรูทในรูทมีแค่นี้นักเรียนทำนอกรูทได้ในรูทได้แต่เครื่องหมายนักเรียนลืมเครื่องหมายตามตัวหน้าตามตัวด้านหน้าหมายถึงว่าหน้าตัวเลขอะลูกด้านหน้าไม่มีคือบวก plus บวกเจอลบกลายเป็นลบนักเรียนก็ต้องมาเป็น minus ก่อนช้าๆก่อนตรงนี้เราแบบเอาไงจากนั้นตรงนี้เอาเครื่องหมายก่อนนะเมื่อกี้สีน้ำเงินจบแล้วนะครูขออนุญาตลบทิ้งต่อมาสีเขียวกระจายก่อนเครื่องหมายนะไม่มีคือบวกถูกไหม plus and plus equal บวกเจอบวกกลายเป็นบวกเป็น plus ก่อนโอเคครับนอกรูทลูก10 square root 2 plus 5 open and last one ต่อเลยลูก correct minus okay correct สิ่งที่เมื่อกี้นักเรียนตอบครูไอ้ตรงเนี้ยมันตัดกันได้แต่เมื่อกี้นักเรียนได้เป็นบวก10แล้วก็บวกอีก10มันก็เลยไม่ได้นะลูกระวังตรงเครื่องหมายด้วยนะครับเดี๋ยวย้ำไว้นะปกของนักเรียนรู้สึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นครูตัดเลยครับโอเคครับต่อมาด้านบนลูก10 plus 5นักเรียนได้เป็น equal 50อันไหนจัดการได้จัดการเลยนะครับอันนี้สแควร์รูท10ตระกูลเดียวกันจากด้านหน้ามา plus and minus กันบวกกันได้ equal plus 11 square root 10 minus 12 over ค่อย125 minus 8 correct ด้านบนบวกลบกันต่อได้ไหมถ้าได้เชิญเลยลูก38 plus over 117 correct check ใครมีคำถามถามได้เลยนะครับต่อมา next กลับมาที่ออนไลน์ครูขอ25นะลูกอาริยาเตรียมตัวนะลูกอริยาอยู่ไหมครับอริยาอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะรอก่อนนะอยู่ดูโอเคครับออนไลน์ใครยังไม่เสร็จไหมข้อนี้มีคำถามไหมครับหนูต้องถามนะลูกเพื่อไม่เข้าใจนะลูกเคลียร์แล้วนะออนไซต์มีใครจบไม่เสร็จมีไหมลูกดีใจว่ะขอแอปคนละเครื่องเลยพบกันดีๆแล้วลูกอย่าไปวางไว้ทิ้งไว้นะเดี๋ยวโจรมีนะลูกครูเนี่ยนะโจรไม่ใช่นะเล่นโอเคครับต่อนะลูก21เชิญครับมา21โคส่วนติรูทเหมือนกันงั้นนักเรียนคอนจูเกตให้ครูก่อนทำอะไรอย่าง multiply เท่าไหร่ลูก2 plus root b เมื่อกี้นักเรียนบอกว่า2 times ใช่ไหมลูก plus ค่ะแพท2 plus square root b ภาษาอังกฤษกำลังสองได้ไหมลูก power of 2 plus 4 โอเค plus 4 โอเคครับเปลี่ยนแค่เครื่องหมายตรงกลางก็น่ารู้แค่นั้นครับตัวบวก4ไม่ต้องเปลี่ยนนะลูกเปลี่ยนแค่ตัวเดียวพอโอเค over again ก็2 plus square root b square plus 4 again ครับด้านบนโอ้ครูเจลขี้เกียจคูณกระจายดูคูณอย่างนี้หนูเหนื่อยแน่นอนเพราะว่ามันกระจายไปปุ๊บไม่ได้อะไรเลยหนูได้ออกมาติดเป็นก้อนขี้มงขี้หมาอะไรก็ไม่รู้งานนักเรียนก็ติดไปก่อนเป็น minus b square ถาม2 plus square root b square plus 4 over ด้านล่างลูก distribute ก่อนแตกกระจายเนาะนักเรียนจะใช้กระจายหรือใช้สูตรแล้วแต่เรานะส่วนดีโนมิเนเตอร์ครับตัวส่วนนักเรียนได้เป็นกี่ตัว4 ไม่นัด b วิเดี๋ยวมี power of 2 okay, ไม่นัด4ไม่นัด4โอเคเพื่อนเราเก่งมากลูกแต่ครูขอแซงนิดนึง
เผื่อบางคนไม่ทันเวลานักเรียนลบกระจายเนาะใส่วงเล็บไว้นี้ก่อนนะครับพลัสโฟก่อนแต่เพื่อนเราใช้เป็นวิธีนี้เลยคู่ช้ากระจายเลยลูกเวลากระจายเด็กส่วนใหญ่ระวังเครื่องหมายตัวด้านหลังนะใครที่ไม่ใส่วงเล็บแบบครูจะต้องเขียนเป็นแบบนี้นะถ้าใครไม่ใส่วงเล็บแบบครูต้องเป็น flow minus b square minus four นะเด็กบางคนลืมเครื่องลืมวงเล็บและนักเรียนจะใช้เป็นบวก4ตรงก้อนหลังผิดนะครับโอเคดังนั้นนักเรียนคัลคูเลตต่อด้านบนอยู่เฉยดีกว่าครูมันคุณกระจายไปมันไม่ได้เรื่องเลยเลยแต่ด้านล่างนักเรียนตัดได้อะไรตัดได้ครับตัด4กับตัด b ค่ะตัดลบ b โอเคครับตัด4ก่อนได้เป็นเดี๋ยวครูเขียนทีละบรรทัดให้ก่อนนะช้าๆสายสโลไลฟ์จริงๆห้องเราไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นได้เป็น minus b square ลบ b กับอักษรเหมือนกันเป๊ะๆเลยครูทำไงอ๋อตัดก่อนเพราะฉะนั้น equal ได้เท่าไหร่ครับ2 plus square root of 2 plus 4โอเคครับจะใช้ b square ก็ได้นะแปลว่ากำลัง2 plus 4 correct โอเคครับเช็คนะครับเสร็จแล้วต่อมา27ออนไลน์ป่ะครับตรงนั้น27โอเคปริชญาเดี๋ยวลองต่อเสร็จแล้วนะครับต่อมา22ครับโอเคปภิชยาเริ่มครับนักเรียนทำไงก่อนก้อนนี้ครูอยากรู้ไอเดียของเราเราคิดว่ายังไงเอ่ยว่ามาครับไม่นะเราลืมนักเรียนครูบันทิพายมันยังได้ครูได้ลบกันไม่นะเท่าไหร่นะหกคูณด้วยคาร์บีนาโอเคครับก้อนนี้นักเรียนจะได้ทำไมเสียงมันซ้อนๆปะอันนึงนะโอเคอ่ะตาละนักเรียนได้ว่ามันจะมัลติพลายสแควร์รูท b ไมนัส3ทั้งบนทั้งล่างเหตุผลเพราะว่าครูเครื่องหมายมันอยู่ในรูทมันไอตัวลบกับบวกมันอยู่ในรูทนักเรียนก็ไม่ต้องไปคอนจูเกตแบบเครื่องหมายตัวตรงข้ามก็ไม่ต้องใช้ก็ใช้แบบนี้ได้เลยแล้วไงต่อครูไอก้อนข้างบนอ่ะโอ้ก้อนขี้มึงขี้หมาเลยเนาะมันเยอะเนาะงั้นหนูก็ติดไว้ก่อนครูรูทกับรูทหนูได้เป็น b นักเรียนทำไงใช้เป็นรูทต่อกันอย่างนี้ป่ะหรือว่าครูกระจายเข้าไปเลยต่อไปต่ออย่างนี้เลยนะครับด้านล่างครับโอเวอร์ทูบีมาแล้วบีมาแล้วแล้วถ้าจะทำไงต่อติดไว้อย่างนี้เลยไหมหรือว่าไงติดไว้อย่างนี้ได้เลยโอเคครับเด็กกลุ่มที่หนึ่งตอบอย่างนี้ได้เลยครูให้เพราะว่าส่วนไม่ติดรู้แล้วนี่แล้วมันทำอะไรตอบไม่ได้แล้วแต่เด็กกลุ่มที่สองบอกครูจัดรูปจัดทรงหน่อยได้ไหมได้เด็กบางคนชอบครับจะหาทำได้ลูกไม่ผิดนักเรียนบอกว่าครูหนูคูณกระจายได้ไหมคำตอบก็คือไม่ผิดแต่คูณกระจายเข้าไปนักเรียนถอดออกไม่ได้งั้นนักเรียนก็ได้เป็น b square minus 3 multiply b ครับ over นักเรียนได้ว่าอะไรตัวส่วนด้านล่างก็เป็น 2b minus 6เพราะมันทำอะไรต่อไม่ได้ก็เขียนอย่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเลขของครูขอแค่เขียนให้มันดีๆโอเคครับจบครับเลือกเอาใครจะตอบแบบไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวอีก3ข้อครูไว้พูดอีกทีนึงวันพุธแล้วเดี๋ยวครูจะสอนงานเดี๋ยวเวลาที่เหลือครูขอเช็คชื่อนะครับสั่งออนไลน์สั่งออนไลน์เดี๋ยวนักเรียนก็เตรียมตัวเรียนวิชาถัดไปได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากทำนำไปก่อนก็ได้นะหลังจากนั้นหน้า9อ่ะมันจะเป็นก็คืออาทิตย์นี้ไม่ได้สั่งเป็นโฮมเวิร์คเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูก็จะแชร์พยายามทำไปด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูจะไล่ให้แล้วตรงนี้จะทบทวนแล้วเดี๋ยววันนี้มี speaking test เนาะของห้องเราเดี๋ยวครูขอดูก่อนนะครับก่อนหน้านี้เดี๋ยวครูขอเช็คชื่อก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวขอออนไลน์เก็บให้หมดก่อนขอวางไข่11ถึง20ลูกอ
19อยู่ไหมลูกโอเคครับต่อมาแป๊บนึงนะ11ถึง20ไปแล้วต่อมาครับ next 21ถึง30ลูกออนไลน์ก่อนนะ21มาแล้ว20 29 27 23ลูก23โอเคครับ7 9โอเคครับต่อมา31 30 31 33ลูกโอเคเรียบร้อยครับอ่ะออนไลน์ถ้ามีคำถามถามได้เลยนะ